ซึ่งยักษ์ตาเดียวที่ว่านะครับผมนั่นก็คือทางอิชมาอิลนั่นเองซึ่งน่าเกิดว่าใครจําอิชมาอิลไม่ได้ครับผมก็คือว่าก่อนหน้านี้อิชมาอิลนะเป็นยักษ์ใส่ครบนะครับที่ได้ที่มีส่วนร่วมในการเข้า่วกการกบฏที่เมืองหลวงด้วยนี่เองโดยทางอิชมาอิลนะครับจะเข้า่วมในสนามรบที่หนึ่งที่ลวก ini, ลวกับทางพิซิล่านั่นเองและทางอิชมาอิลนะครับผมก็ได้ถูกอารากิยะกระทืบไปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งอิชมาอิลนะครับก็ได้รอดชีวิตมาได้จาก,ากการต่อสู้กับทาง,นะาง,าางอารากิย่าขานะแห่งการคอ นั่นเองครับผมทำให้อิสราอิลนะครับได้ฟื้นขึ้นมากำลังถือขวานที่ตนเองนั้นรักแต่ตอนนี้เขานั้นได้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าซอมบี้กำลังเดินไปตามเมืองหลวงของทางจัก,กรวรรดิที่ตอนนี้ได้เสียหายจากสงครามเขาั้นทำการสืบคนทั้งเมืองด้วยความเกลียดชังโดยเขาต้อจะหาคนที่ทำการฆ่าขเขาก่อนที่เขาต้อจะเสียชีวิตซึ่งในตอนนี้ครับผมทางอิสมาอิลนะครับได้พบกับผู้คนที่หลากหลายในตอนที่เขานั้นได้ฟื้นขึ้นมาจากการเป็นซอมบี้แต่เขานั้นก็ยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่ทำการฆ่าขเขาเลยดังนั้นจะเเป็นรื่องททาาทีีท่่ลลาาาาบบกกมมมตััดอน,นผ ท้อนกำลังหาลือเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปกับพวกซูบูรุและคนอื่นๆโดยคำพูดของท้อเกี่ยวกับทางยักษ์ตาเดียวนะครับที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้นั้นซึ่งยักษ์ตาเดียวนี่ก็สามารถฆ่าซูบูรุและาทางคนอื่นๆได้หรือวเป็นการปิดเส้นทางการหลบหนีของพวกเขาในทันทีเ้ื่อความเห็นแก่ที่แตกต่างกันมากเช่นนี้นั้นทำให้ท้อนนั้นตัดสินใจอะไรไม่ถูกและดูเหมือนก่ตอนนี้นั้นทางการต่อสู้ระหว่างทามูกุโรกับทามเมโซเรียนั้นก็กำลังจะรู้ผลแพ้ชนะกันแล้วอ้าจะทำการท่วมเมืองหลวงในเวลากลางคืนในไม ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นไอ้จุดที่ย่าตาเดลอิสมาอิลนั้นอยู่ซึ่งตอนนี้ครับผมทุกคนนั้นได้สูญเสียความกําลังใจไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่ถูกฮันซ่าแล้วก็เลนครับได้เบี่ยงเบนสายตาไปที่ซูบรุและถามกับซูบรูแล้วว่าซูบรุนั้นคิดอะไรได้อย่างนั้นเหรอแต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ครับผมการที่คนอื่นนั้นเลือกที่จะพึ่งพาซูบรูนั้นก็ทําให้ซูบรูนั้นมีความสุขเช่นเดียวกันแต่เขานั้นก็ได้มีแรงกดดันด้วยเพราะว่าตอนนี้เขานั้นเต็มไปด้วยความขาดหวังของแต่ละบุคคลอาลโลของซูบรุนั้นได้เดือดพ่านซึ่งซูบรูครัได้บอกว่าเดีเขาน่าจะเดินไปัทอเองเพื่อจะทําการเรียนรู้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อที่จะทํางานได้ดีมากยิ่ขึ้นและจะทําให้การตัดสินใจของ ไม่ชาจะเกิดไปแต่ทางท้อน,นะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิด <ๆ S 2> ว่านายนั่นน่ะอยากจะก้าวไปข้างหน้าล่ะก็จะเป็นที่ต้องมีพลังและถ้าหากว่านายนั้นต้องการกลับไปแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้นั่นคือโชคแล้วก็เวลาเท่านั้นดังนั้นซูบรูครับจะเลยคิดได้เลยว่าการใช้วิชาการกลับมาจากความตายน,นั่นนะดูเหมือนกับว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ชนะได้แต่ก็พูดไม่ได้ใช่ไหนว่าถ้าเกิดว่าได้กลับมาจากความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าลา่ะก็พวกเขานก็สามารถหาเส้นทางที่ถูกต้องเจอเพราะในที่สุดแล้วถ้าหากว่าพบเส้นทางอื่นแล้วก็็จําเปน่้้้้้้้้้้้องงงงงมมมมมม่่่่หหหหหนน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 าา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 าไไไไปขขเเเททััััััสสรรถลลลลลืกกกกบบดแวว็ูใีจะองพบเจกับการต่อูเพีง ซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงซูบารุเบียติสลุยทันซาถอดหน้าคนนี้เท่านั้นที่สามารถนับได้ว่าเป็นกาลังลบอย่างแท้จริงส่วนพวกอินดานั้นไปนกอกําลังสํารองถ้าเกิดว่าได้เจาะลึกไปอีกแล้วก็คนอื่นๆนอกจากพวกอินดานั้นทุกคน,น,นก็ได้เป็นเด็กหรือว่าเป็นสถานะที่ไม่พร้อมลบเป็นอย่างมากส่วนเลมคัดย่าแล้วก็ทางฟอบนั้นจะเป็นที่ต้องทําการดูแลเหล่าเจ้าชายจอมปลอมเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีเพียงแค่ซูบารุกับทางเบียติสเท่านั้นที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้หลงจากท่่าานนูาารหย,ยนออง,ผงบผซูู้ึตส ฟ้าลับเข้ามาในจิตใจของทางซูบารุซึ่งในสายตาของทางซูบารุแล้วก็ทอน,นะครับผมทั้งสองนั้นตระหนักเลยว่าตอนนี้พวกเขานั้นมีข้อจํากัดด้านเวลาแล้ว่ามันน่าจะไม่เป็นที่น่าพอใจก็ตามแต่พวกเขานนั้นก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นที่ต้องทําการเพึ่งควาความแข็งแกร่งและความรู้ของซึ่งกันและกันหลังจากที่ทอดได้พูดคุยเรื่องแผนการกับทางซูบารุแล้วปฏิบัติการนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการซูบารุเขาได้ทําเสียงดังและส่งผลทําให้อิชมาอิลนะหันมาทางนี้และในขณะท,ทาง,ง,าทางองู แต่ทางอิชมาอีนครับก็ได้ใช้ขวานขอนนักการสับบ้านนี้แบ่งออกเป็น2ซี่ในทันทีเข้าขานนั้นได้กระจัดกระจายซาจานั้นเองครับผมก็ได้มีลมแรงน,นะครับพัดใส่ทางอิชมาอิลและหลังจากนั้นลูกศรน,นะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาทางอิชมาอิลด้วยความเร็วไปอย่างมากแน่นอนว่าพลังกำลังของทางยักษ์ตาเดียวคนนี้ก็ผมการซุ่มโจมตีเช่นนี้นั้นมันทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนเขาได้รับการเอียงศีรษะและสามารถหลบการโจมตีครั้งนี้ได้ซึ่งท่ากลางาฝุ่นนะครับที่เกิดจากการฟันบ้านไปก่อนหน้านี้า,นนนนาของอทาองอออาาาานะาาเตด่่งืจจกววข การจับภาพจากอารมณ์ศัตรูนะซึ่งการคว้างป่าบ้านไปก่อนหน้านี้ได้ทําให้เกิดฝุ่นควันนั้นทางอิชมาอิลนั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรสีแดงนะครับในดวงตาของเขาเคลื่อนไหวไปมาเสื้อทางอิชมาอิยนั้นก็รู้เลยว่าศัตรูสีแดงนี่แหละมันควรค่ากการต่อสู้เป็นอย่างมากเปลวไฟความปัาฉัยในการต่อสู้นะครับในร่างของอิชมาอิลนะครับได้ลุกโชนขึ้นมามานนั้นนด้คิดได้เลยว่าคู่ต่อสู้เช่นนี้แหละมันเนั้นควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ให้แก่เขาในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดก่อนที่เขาน่่่จะตยไ้ีัูนมอออก ไปแล้วต่ใจอันเร่าร้อนในการต่อสู้ของเขาก็ยังอยู่เช่นเดียวกันเขานะครับได้ทําการพุ่งเข้าไปหาทางศัตรูสีแดงนั้นทางการฝ่าเศซ่านะครับจากบ้านที่ได้แตกกระจายแต่ตั้งจากนั้นเองไม่นานครับผมก็ปรากฏว่าบ้านหลังนิสอ้นก็ได้บินมาในอากาศซึ่งทางอิชมาอิลนะครับก็ตกตะลึงไปอย่างมากการโจมตีด้วยบ้านหลังนิสอนี้นั้นดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่น่ารังเกียจเขานั้นท้าทยได่เพียงแค่บทขยี้มันเท่านั้นอิชมาอิลนะครับผมยังใช้ขวานของเขาทำการสับบ้านออกไปสองส่วนอีกเช่นเคยอ ก็จะกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ลดความแม่นยำในการโจมตีของศัตรูลงอิชมาออลครับจะได้ทําการใช้โอกาสนี้ทําการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและจับตาดูศัตรูเอาไว้ซึ่งทางอิชมาออลที่ได้มีดวงตาในการมองเห็นอารมณ์ของผู้ต่อสู้ครับผมเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่ทำการคว้างก้อนหินมาที่ทางนี้โดยที่จะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ข้างๆเธอจะทําการ ยกบ้านขึ้นมาจากพื้นดินนั่นเองซึ่งพฤติกรรมของทั้งสองคนน,นี้นดูเหมือนจะทําให้เขานั้นไม่คุ้นเคยไปอยางมากแต่ว่าทั้งสองคนนี้นั้นไม่ใช่นักครบที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนอิชมาอิลนะครับได้ทําการฝ้องมองดูเหตุการณ์นี้ด้วยหัวใจที่หยุดนิง่งต่อมาบ้านหลังที่3ที่4นะครับก็ได้ตามมาอิชมาอิลนะครับได้ยิ้มกว้างเขาไน้นครับได้มีอารมณ์ร้อนแผ่วมาจากร่างกายมุมปากนั้นบิดขึ้น ําลังส่งเสียงดังออกมาเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของเขานั้นกําลังเดือดและหัวเราออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาหัวเรอนี่เองครับผมอังอิชมาอีครับผมได้ทําการใช้ขวานของเขาแล้วทำการสับใสบ้านอย่างดูเดือดก่อนที่จะทำการพุ่งเข้าไปนะครับหาทางทั้ง2คนที่ได้ทําการคว้างบ้านมาทางเขาซึ่งก็ปรากฏวทั้งสคนนี้ครับกลุมก็เลยวี่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นเหยื่อที่คล่องตัวออกมากหลังจากนั้นไม่นานครับผมเด็กสาวครับที่ทางอิชมาอีกําลังเจ้าหมอก็ได้ทำการคว้างบ้านหลังที่5นั้นมาซึ่งบ้านหลังที่5นี้ก็จะเป็นการตอบโต้ครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งทางอิชมาอีนะครับก็ได้ทำการเหวี่ยงขวานและทํำลายมันอีกเช่นเคยแต่ในขณะ กผก็ได้มีเสียงดังดังขึ้นมันจะจริงอย่างนั้นเหรอซึ่งคําพูดนี้เองก็ผมก็เป็นคําพูดหลงทอน,นั่นเองอิชมาอิลนะครับได้เหลือบไปเห็นทางแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ส่งเสียมาขัดจังหวะเขาเพราะว่าในห้องโถงนะครับผมในบ้านหลังที่ห้าททางอิชมาอิลนั้นพิ้นทำลายไปนั้นก็ปรากฏว่าไ,ได้มีทหารจากักรวรรดิคนหนึ่งนะครับกำลังนอนอยู่ร่างกายของเขานั้นเต็มด้วยอารมณ์ที่สงบนิ่งสแสดงสีหน้าเย็นชาออกมาราวกับไรอารมณ์ดวงตาของเขานั้นเต็มด้วยความเยาะเยะ้ยซึ่งถาให้อิชมาอิลครตระกา และตอนนี้ทอรสนะครับก็ได้ทาการปากดตัวขึ้นมาแล้วชีวิตแห่งการต่อสู้อันแรงกล้าของทางอิชมาอิลนั้นได้หายไปแต่เจตนาเข้าของเขานั้นกลับยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดวงตาสีทองของอิชมาอิลครับเต็ไมไปด้วยความโกรธเกี้ยวทําการบิดตัวลงทําการทําลายบ้านที่ทอรน,นั้นอยู่ท้ายดนั้นเองครับผมอิชมาอิลนั้นก็ได้โกรธจัดเพราะว่าหลังจากที่ได้ทาลายบ้านไปแล้วนั้นก็ปลากอทาหารจักรวรรดนิานายนั้นได้หายไปแล้ว ซึ่งเขานันก็มองไม่เห็นทางเพราะเลยด้วยซ้ำว่าหายไปได้แต่เมื่อไหร่แล้วก็ว่าได้หายไปดื้อทางอิชมาอิลนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้นั้นได้มีหญิงสาวผมสีบลอนด์ยาวกําลังจักเข็มขัดของทางทหารจากกักรวรรดิที่ได้หายไปซึ่งก็ทำให้อิชมาอิลนะครับรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากพวามรู้สึกของเขาเต็ไมไปด้วยความเกลียดชังที่ไม่อาจบรรยายได้และนี่นี้ก็ถือว่าเป็นข้อบุพรพ่ออย่างร้แรงของทางอิชมาอิลอะไรนั่นเองครับผมก็ปรากฏว่า ได้ม e ีอะไรบางอย่างนะครับผมทาการพุ่งทะลุไหล้ายเขาไปอย่างแรงทำให้อิชมาอิลครับร้องออกมาด้วยความขำขวนซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมทางอิชมาอิลนั้นได้ทําการโฟกัสไปที่การหายตัวไปของศัตรูในอากาศนั่นเองเขานั้นไม่ทันสังเกตเลยว่าได้มีก้อนหินครับทำการพุ่งเข้ามาซึ่งก้อนหินนี้ก็แรงเป็นอย่างมากครับผมถึงขนาดทักกระแทกทําให้กระดูกของทางอิชมาอิลนั้นหักเลยและอิชมาอิลนะครับได้กรีดร้องออกมาเขาก็ได้สังเกตที่แขนซ้ายของเขาซึ่งไหล้ายของเขานั้นไม่มีแม้แต่กระทั่งเลือดออกแต่มันก็ได้มีรอยแตกอะไรบบบาา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 งงงงงออออยย่่่เเกกิิิดดดดดขึึ้้้้้้นนนนซคควววมมมมปปจจจรรแลััััไไๆี ทำให้อิชมาอีครับตกใจไปอย่างมากถึงขนาดช็อกออกมาเลยทีเดียวไล่จนถึงแขนของเขาที่แตกนะครับได้ตกลงมากับพื้นตอนที่มันนั้นจะได้สลายไปและหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมไล่นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บนั้นมันก็ทาการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วจนหน้าเหลือเชื่อเหมือนกับมันไม่ได้ไม่เคยแตะขับมาก่อนเลยและมันนนั้สามารถกลับมาเป็นปกติภายใน2วินาทีได้ซึ่งความสามารถในการฟื้นฟูนี้นั้นมันก็เป็นความสามารถในการฟื้นฟูจากความตายได้ครับผมและทันทีที่ไปเชิญหน้ากับข้อเท็จจริงนี้นะครับผมทางอิชมาอียะครับจึงด้วยขนาดเบ ก้อนหินหลายลูกเลยครับก็ได้บินเข้ามาหาทางอิชมาเอลซึ่งมันนั้นก็ครับก็ได้ทาการกระแทกทั้งตัวทางอิชมาเอลเลยที่ทั้งแขนทั้งขาแตกออกไปสิ่งเสี่ยงแต่ทันทีที่ได้ดอาการบาดเจ็บโดยการแตกเปสิ่งเสี่ยงนี่ครับผมก็ปรากฏว่า,วาหลังจากนั้นไม่นาน,นครับร่างกายของอิชมาเอลนั้นก็ได้กลับฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะซึ่งตอนนี้ครับผมอิชมาเอลนั้นมั่นใจได้เลยว่าเขานั้นนะได้ตายไปแล้วเขาน,นได้รับการประทานพรทำให้เขานั้นสามารถมีชีวิตกลับมาจากความตายได้แต่พรนี้ก็ยังงัังง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 งคดดดําา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 าเเนนนนนนนิิตต่่่่่่่่่่ออออออไไปซึึึใขขณะะทททีีททีีมมมมมลลลลรผผกกกชยยยยแหหโจููู้้้็ หน้านั้นก็คือศัตรูที่หายไปก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งทางอิสมาอิลนั้นก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้นั้นได้หายตัวไปด้วยวิธีใดแต่หลังจากที่ชายคนนี้ได้หายตัวไปจากอิสมาอิลแล้วออกนั้นก็ได้บินไปปรากฏด,ด้านหลังของเด็ก2คนนั้นซึ่งทางอิสมาอิลนั้นก็ดาได้เลยว่าทหารคนนี้นั้นน่าจะทําการโสลุลุ่มคิดกันกับคนเหล่านี้อย่างแน่นอนมันนั้นถือว่าเป็นการทําลายภาพลักษณ์อันทรงเกียรติของเหล่านักรบทําให้อิสมาอิลนะครับได้เกิดอาการเกลียดชังขึ้นมาตอนนี้เขาครับกําลัทําการโทนกับกองทหารนะครับที่เธกําลังบินเข้ามาโจมตีแส้ล่างกายของเขาซึ่งมันนั้นก็แตกเป็นสเสียงอิสมาอิลนะครับได้หัวเราะออกมาก่อนที่เขาครับจะทําลายเสษ ซากของทางบ้านนะครับที่เขานั้นได้ทําลายไปก่อนหน้านี้ตั้งท่าตัวเองก่อนที่จะบินเปลาวกับลูกศรนะครับพุ่งไปหาทางชายและหญิงที่กําลังปล่อยหินนั้นมาใส่เขาซึ่งทางอิชบาอิล e ครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ขวานในการปัดป้องการโจมตีด้วยหินนะครับที่ทการทำการพุ่งใส่ร่างกายของเขาเพราะว่ายัางไรเสียก็ตามครับผมแม้ว่าร่างกายเขานั้นจะได้แตกออกไปสิ่งเสี่ยงนั้นมันก็จะทาการซ่อมแซมด้ทันทีซึ่งอิชบาอิล e ครับก็ได้หัวเราะไปอย่างมากที่เขานั้นตอนนี้ได้มีพลังอํานาจ เพราะว่าตอนนี้นั้นร่างกายใหม่ของเขาที่ได้รับมานี้นะมันได้สูญเสียความรู้สึกไปไปที่เรียบร้อยแล้วเขานั้นจะทําการนําเลือดของสตูนน้ำมาอาบร่างกายของเขาเพื่อแสดงถึงพรน,นี้ในต,ตอนที่เขานั้นกำลังจะทาสิ่งนี้เนี่ยครับผูก็เปิดกฏดว่าทางอิชมาอิยนะครับก็ได้เห็นร่างสองร่างที่เขานั้นได้ทาการเจ้ามองไปก่อนหน้านี้นั่นเองเขานั้นครับก็ได้สังเกตเห็นชายมีหนวดเคราคนหนึ่งนะครับผมพร้อมกับหญิงสาวนะครับที่ทาการสวมชุดกิโมโน,โนอยู่นั่นเองซึ่งสคนนี้ครับนั่นก็คืออินดากับทางทนะันซานะ อยู่ทาการสังเกตเห็นทั้งสองคนนี้เองครับผมทางอิชมาอิลครับก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจใหม่ที่ปรากฏขึ้นอยู่ด้านหลังเขาและสัญชาตญาณนักลบของทางอิชมาอิลนะครับก็ได้ส่งเสียงเตือนอิชมาอิลครับได้หันหัวกลับไปท่ามกลางอากาศเลยนะเขาได้ได้เบิกตากว้างก็ปรากฏว่าดวงตาสีทองของทางอิชมาอิลนั้นได้สังเกตเห็นล่างล่างหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของเขาแต่ว่าพอสังเกตดีๆครับผมก็ปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนนะมันนั้นไม่ได้มีแค่หนึ่ง่างนี่หว่ามันนั้นมีมากถึงสาม่างเลยทีเดียวซึ่งล่างที่ว่านาาผมทญิงงสว ซึ่งเป็นหญิงสาวผมบอลนะครับคนเดียวกับที่ทําการคว้าไปที่เข็มขัดของทางทหารจากักรวรรดิก่อนหน้านี้ก็ทำการกอบที่ดาบของทางเด็กชายผมดาซึ่งแน่นอนครับผมก็คือทางซูบูรุเบียทิสแล้วก็ทางลุยนั่นเองแม้ว่าทั้งสามคนนี้จะตัวเล็กก็ตามแต่ว่าดวงตาของทางอิชมาอินะครับผมก็สะท้อนเห็นเลยว่าแสงของทั้งสามคนนี้นั้นเต็มไปด้วยแสงสีแดงอันลุกโชนและตอนนี้ครับผมทางอิชมาอิ้นก็ได้ยินเสียงร่ายเวทมนต์สัตสัญยานของอิชมาอิยนั้นได้ทํางานในทันทีเขาได้ทำการตอบสนองโดยการยยกก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 กมมมมืืือออออออนนนนนนะคครรรรัััับขขขขึ้้้้้าา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 าแแต่่พิิดดดไไไปปผเเ็็ททํํงงงลว วขวานซึ่งน่าหาว่าเป็นตัวเขาในอดีตก็เขาน่าจะทําการป้องกันแต่ตอนนี้เขานนั้ได้รับพรอในการฆ่าไม่ตายแล้วเพราะฉะนั้นละก็เขานั้นมีโอกาสที่จะทาการสังหารศัตรูได้ทันใดนั้นเองครับผมก็ได้มีแสงวิเศษนั้นพุ่งออกมาอิชมาอิลนั้นได้จงใจหลบการโจมตีของศัตรูที่พุ่งเข้ามาวางแผนที่จะทำการตอบโต้กลับแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่โง่เขาที่สุดโดเนบมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่